ทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเราเริ่มต้นดีก็มีหวังจะได้ดีตลอดประสบการณ์เราในแต่ละวันถ้าเราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความดีความงามด้วยบุญด้วยกุศลด้วยความสงบเป็นการเตรียมตัวสำหรับการทำงานการทำหน้าที่ต่างๆในแต่ละวันตอนเช้านี่มันไม่ค่อยมีอะไรอยู่ในสมองมันก็รู้สึกโปร่งโล่งพอสมควรเราตื่นแต่เช้าพอสมควรแล้วก่อนอื่นหลังจากที่เราทำกิจส่วนตัวแล้วดูแลร่างกายของเราให้เรียบร้อยแล้วมันถึงตาของจิตใจกายกับใจต้องดูแลพร้อมกันไม่ใช่ว่าดูแลแต่กายแต่ละเลยเรื่องทั้งใจนั่นเราเช้าเราจึงฝึกจิตให้มีสติรู้ตัวเทคนิคในการภาวนาก็เพื่อจะได้ตัวรู้ปรากฏอย่างต่อเนื่องในจิตใจตัวรู้นี่รู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ควรรู้ไม่ควรตัวรู้นี้เรามีอยู่ทุกคนแต่ก็ยังอ่อนแอมากมันมีเหมือนมีเสียงเบาๆเสียงละเอียดที่เราไม่ได้ยินเพราะเราเปิดเสียงวิทยุหรือเสียงดนตรีดังๆนั้นเสียงละเอียดมันฟังไม่ได้เพราะเสียงหยาบนั้นถ้าเราปิดเสียงหยาบเราก็จะได้ยินเสียงละเอียดเสียงแห่งปัญญาภายในวันนี้เราอย่ามีความเพลิดเพลินอยู่กับความหลากหลายอยากให้จิตมีหน้ามีนี่อยู่ตลอดเวลามีอารมณ์ให้บริโภคอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจนมืดเปรียบเทียบเหมือนเราเสพติดเราเป็นผู้ติดของเสพติดคืออารมณ์นั้นการภาวนาก็เพื่อจะได้พ้นจากการเสพติดเราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นเครื่องกำหนดของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติจิตใจเผลอจิตใจตามสัญชาตญาณของมันตามประสาของมันเราใจเย็นเราไม่รำคาญไม่ท้อแท้แต่ดึงกลับมาแต่ละครั้งที่เราดึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจไม่ถือว่าเป็นการเสียเวลาและเป็นความซ้ำซากคือว่าเป็นการสร้างบารมีเชิญเนคขมะบารมีคือบารมีในการออกจากกามแต่ละครั้งที่เรารู้แล้วว่าลืมรู้แล้วว่าเผลอรู้แล้วว่าปรุงแต่งในเรื่องต่างๆรู้แล้วว่าไม่ต้องเก่าร้าวไม่ต้องใช้ความรุนแรงอะไรสักแต่ว่ารู้ว่าไม่ใช่วางแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจในการที่เรายอมเสียสละความสุขที่เราได้จากความคิดหรือจากอารมณ์นั้นกลับมาอยู่กับลมหายใจท่านเรียกว่าเนคขมะบารมีเราสร้างพลังจิตอย่างนี้
นั้นการออกกำลังทุกประเภทจะต้องมีจะต้องทำซ้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 ำจนกระทั่งเราชำนาญนั้นเราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นข้อเสียของมันเพราะเราจะออกกำลังกายเช่นวิดพื้นวิดพื้นก็ต้องเหมือนทุกครั้งทุกครั้งเราจะไปหาว่าซ้ำซากมันก็ไม่ถูกเพราะว่าต้องการสร้างกล้ามเนื้อต้องทำให้ซ้ำเหมือนกันทุกครั้งมันจึงจะได้การฝึกจิตก็เช่นเดียวกันกลับมาหาที่เดิมที่ถ้าเราฝึกได้ดีแล้วเรารู้สึกมีบ้านมีบ้านติดตัวไม่มีเหงาอีกแล้วเพราะไปที่ไหนในโลกนี้จะอยู่กับเพื่อนจะอยู่กับครอบครัวจะอยู่คนเดียวมันเหมือนกันหมดเพราะพอเรานั่งนิ่งๆหายใจเข้าหายใจออกมันก็หายใจดั้งเดิมนี่แหละคือไปที่ไหนเราจะมีสัมภาระมากน้อยแค่ไหนก็ไม่แน่ไม่นอนแต่ที่แน่นอนก็คือถ้ายังมีชีวิตอยู่ไปไหนก็ต้องมีลมหายใจไปด้วยเพราะถ้าเราเป็นเพื่อนกับลมหายใจรู้จักอยู่กับลมหายใจรู้สึกเหงาขึ้นมาก็มาอยู่กับลมหายใจหายเหงาเลยกลับมาอยู่บ้านเรานั้นก็ฝึกให้คุ้นเคยฝึกให้อยู่กับลมหายใจได้ชนะกิเลสตัวเองอันนี้พุทธองค์บอกว่าเป็นการชัยชนะยิ่งกว่าชัยชนะในสนามรบฆ่าศัตรูนอกตัวแล้วพันคนมันก็ไม่น่าภูมิใจเท่าชนะจิตใจตัวเอง